ไม่มีปัญหาหมายถึงหนวาลินบอกนะขณะนี้มันมีกระแสความสับสนทางการเมืองหลายเรื่องนะหนึ่งกระแสเรียกร้องจากสายลุงกำนันให้มีการแก้กฎหมายพรรคการเมืองใช่มีกระแสเรียกร้องจากหัวหน้ากลุ่มวังน้ำยมคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโอ้อันนั้นยิ่งใหญ่กว่าแก้รัฐธรรมนูญเลยมันก็ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แหละถูกไหมฮะแล้วมีใครคะขณะเดียวกันเรื่องการสรรหากกต.สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีปัญหายังไม่จบนะโดยเฉพาะว่าที่กกต.สายศาลฎีกาที่มาจากการโหวตของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสองตำแหน่งโหวตคัดเลือกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีคนทักท้วงขึ้นมาโหวตรับหรือโหวตเปิดเผยเนี่ยแหละที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ขณะเดียวกันกฎหมายพรรคการเมืองที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้นก็มีไฟบังคับภายในวันไหนภายในกี่วันพรรคการเมืองจะต้องทำอะไรค่ะให้เสร็จใช่แล้วปรากฏว่าคสช.ยังไม่ยอมปลดล็อกพรรคการเมืองเดี๋ยวคสช.ก็มาเมื่อไม่ยอมปลดล็อกพรรคการเมืองสิ่งที่ตามมาก็คือพรรคการเมืองก็ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ไฟบังคับที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไงทำอะไรไม่ได้เลยก็รอก่อนไงปลดล็อกเมื่อไหร่ค่อยทำตอนนี้ก็รอมันก็วุ่นวายอยู่พอสมควรจะทำอย่างไรในบรรดาหลายเรื่องที่กระจายที่คลี่กันอยู่บนโต๊ะนะคุณว่าอะไรน่าสนใจที่สุดค่ะตอนนี้ในความรู้สึกผมนะคืออะไรคะของคุณนายคืออะไรครับผมกำลังสนใจเรื่องสองว่าที่กกต.ที่มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาทำไมไม่จบคือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายกกต.ระบุว่ากกต.ให้ประกอบด้วย2ส่วนค่ะ5คนมาจากการสรรหาใช่ค่ะก็ได้มาแล้ว2คนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ได้ละเป็น7ละแต่มีการบัญญัติเพิ่มเติมที่แตกต่างจากกฎหมายในอดีตก็คือค่ะในการโหวตของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้นจะต้องโหวตโดยเปิดเผยใช่เป็นครั้งแรกนะที่เขียนชัดขนาดนี้มันเกิดการตีความว่าคำว่าโหวตโดยเปิดเผยนั้นอย่างไรจึงเรียกว่าเปิดเผยอย่างไรจึงไม่เรียกว่าเปิดเผยนี่ไงก็เลยยังไม่จบไงตรงนี้เองเลยประเด็นตรงนี้แหละโหวตเปิดเผยเนี่ยแหละสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อได้รับ7รายชื่อเข้ามาไม่กล้าพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะกรณีของ2ว่าที่กกต.ที่มาจากสายศาลฎีกาก็ทำหนังสือย้อนกลับไปที่ศาลฎีกาขอสอบทานอีกครั้งว่ากระบวนการโหวตคัดเลือกนั้นที่เขามีคนตักท้วงว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นขอคำยืนยันคำชี้แจงอีกทีมาตกลงที่โหวตเนี่ยเปิดเผยหรือเปล่าทำตามขั้นตอนหรือเปล่าตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันกระทบสถาบันหลักที่เหลืออยู่ไม่กี่สถาบันนะเอาอย่างนี้ครับคนที่วิเคราะห์กกต.สายศาลฎีกาได้ชัดเจนที่สุดเห็นจะเป็นอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยเพราะ1เป็นนักกฎหมายชั้นครูระดับครูบาอาจารย์2มาจากศาลเอามาจากศาลด้วย3วันนี้สวมหมวกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ค่ะไปฟังอาจารย์พรเพชรเดี๋ยวสลับนิดหนึ่งไปฟังอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยวิเคราะห์ว่าที่กกต.ที่มาจากศาลฎีกากันเส้นนิดหนึ่งเชิญเลยค่ะกกต.จากศาลฎีกาตามมติที่ประชุมสนช.เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมฮะได้บอกว่าให้ประธานสนช.ส่งเรื่องไปถามศาลฎีกาว่าดำเนินการคัดเลือกถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้มีหนังสือไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็คงเดินทางอยู่วันนี้น่าจะถึงมีคนเขามีการเทียบเคียงค่ะเรื่องรับไม่รับกับการประชุมสนช.ค่ะอย่างนี้เทียบเคียงกันได้ไหมคะอันนี้เราถามเขาก่อนเขาอาจจะมีคำชี้แจงยังไงก็ค่อยฟังนะครับการลงคะแนนวิธีขอบเขตของการลงคะแนนที่เป็นการรับเนี่ยโดยปกติจะต้องถ้าพูดกันตรงๆนะผมก็อยู่ทั้งศาลมาแล้วก็อยู่ที่สภานะครับของศาลเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยถ้ามีการประชุมปรึกษาคดีนะต้องประชุมโดยเปิดเผยอันนี้เป็นวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือการปรึกษากับองค์คณะด้วยกัน
แต่เป็นการเปิดเผยในองค์คณะนะเป็นความลับกับคนอื่นนะครับไม่งั้นความลับรั่วไหลถูกไหมส่วนการคัดเลือกหรือสรรหาเนี่ยองค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งมีเมื่อปี2540ตอนนั้นไม่มีหน้าที่ศาลฎีกาหรือผู้ปรึกษาไม่มีหน้าที่มีแต่หน้าที่ประชุมปรึกษาคดีนะครับและตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเนี่ยศาลฎีกาก็เป็นกรรมการหลายอย่างนะฮะกรรมให้สรรหากกต.สรรหาปปช.แม้แต่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาสว.ก็มีมาแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาในสมัยผมนะก็เป็นการประชุมลับคือหมายความที่ผมใช้คำว่าประชุมลับก็คือว่าเข้าใจกันว่าไม่ได้มีการเปิดเผยคือไม่ต้องไปบอกใครว่าเราลงใครลงคะแนนให้ใครนะครับสันติกาก็ใช้วิธีการนี้ตลอดมาแล้วก็มาใช้ครั้งนี้ด้วยตามที่ปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะตอนนี้ยังไม่ทราบนะแต่ฟังจากที่เขาเอาข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ในสื่อมีคนมาเผยแพร่เยอะทั้งทีวีทั้งอะไรเขาก็ลงตามแบบที่เขาเคยทำมาเหมือนกับที่ผมเคยทำมาตอนอยู่ศาลนะฮะและถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยในการสรรหาหรือคัดเลือกสมัยก่อนเนี่ยไม่กฎหมายไม่ได้เขียนว่าให้ลงลับลงเปิดเผยอะไรนะครับแต่ศาลฎีกาที่แล้วมาสมัยผมเป็นผู้พิพากษานี่ก็รู้หน้าที่อย่างที่ผมเรียนว่าเวลาประชุมปรึกษาคดีก็เปิดเผยกับผู้พิพากษาสมมติองค์คณะ3คน3คนก็ต้องรู้หมดว่าเป็นอย่างไรคุยกันแต่คนอื่นรู้ไม่ได้เราก็เรียกว่ารับอ่ะพอสรรหาเมื่อก่อนผมก็เป็นผู้ที่จะต้องลงมติในศาลฎีกาผมอยู่ศาลฎีกาหลายปีมากนะฮะก็มีการคัดเลือกมีการอะไรอย่างนี้ก็ลงมติอย่างเนี้ยก็คือส่งบัตรมาให้เลือกแล้วก็ติ๊ก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 ไปก็ไปหย่อนลงบัตรลงคะแนนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อไปตรวจดูเนี่ยกฎหมายเนี่ยตามที่สนช.อภิปรายวันก่อนปรากฏว่ากฎหมายเพิ่งไปเขียนกันเป็นครั้งแรกว่าให้ประชุมโดยเปิดเผยใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทางศาลเขาจะตีความอย่างไรหรือว่าเข้าใจอย่างไรไอ้คำว่าเปิดเผยเนี่ยนะท่านครับอย่างวิธีแก้ก็คือถ้ามันขัดกฎหมายเนี่ยก็แก้โดยการเปิดเผยมติที่เคยลงไปแล้วอย่างนี้ทำได้ไหมไม่ต้องโหวตใหม่ผมไม่ทราบรอก่อนเป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาก็กลับไปที่ประธานศาลฎีกาอีกครับประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาในขณะเดียวกับประธานศาลฎีกาก็เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับดังนั้นก็รออย่าเพิ่งไปสมมติแต่ผมเรียนให้ฟังว่าวิธีปฏิบัติที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้และก็ไม่เคยมีการพูดการเลือกกฎหมายกำหนดเวลาประชุมคดีว่าคุณต้องเปิดเผยคุณต้องรับเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดผู้ปรึกษาก็ทำมาอย่างเนี้ยถ้าปรึกษาคดีเขาปรึกษาองค์คณะ3คนเขาปรึกษาเปิดเผยแค่2คนไม่ได้อีกคนนึงก็ต้องรู้ด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ารู้3คนคนอื่นไม่รู้แล้วอันนี้เราหมายถึงว่าไปยังกลท.ด้วยมั้ยคะว่าคำนิยามไม่ถามไม่มีอะไรจะต้องถามกลท.หมายถึงว่าคำนี้ต้องชี้แจงเจตนารมณ์ไหมคะของการที่ร่างลงนะเราผมไม่ใช่ผู้วินิจฉัยผมจะไปถามเจตนารมณ์อะไรหมายถึงว่าในประเด็นที่มันยังเป็นข้อสงสัยค่ะว่าเปิดเผยไม่ต้องเปิดเผยแค่ผมยังไม่สงสัยตอนนี้ผมยังรอฟังคำชี้แจงนะฮะประเด็นนี้ไม่กระทบกับ5คนที่เลือกไปแล้วในส่วนของห้าคนที่เลือกไปแล้วยังไม่มีประเด็นว่าทำอะไรไม่ชอบอันนี้มันจะทำให้การเลือกตั้งไอ้การเลือกกกต.สะดุดไหมการเลือกกกต.ก็เป็นการเลือกที่เป็นไปตามกระบวนการถ้าเลือกถ้าสมมติว่า
มีกรณีที่ต้องสรรหาใหม่ก็สรรหาไปตามกระบวนการนะฮะจะเรียกว่าสะดุดก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะฮะก็ระยะเวลาที่ตัวกฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดระยะเวลาสมมติว่าอย่าว่าแต่เรื่องของเรื่องของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลยต่อให้เป็นเรื่องของกรรมการสรรหาถ้ากรรมการสรรหาส่งรายชื่อไปแล้วสนชไม่รับรองบุคคลใดก็เลือกใหม่นะครับกรอบเวลาที่กรอบเวลาก็เป็นรอบละ90วันหมายถึงว่าต่อการสรรหาหนึ่งครั้ง yes ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสนชโหวตตกเนี่ยก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเฉพาะคนที่หัวตกนะถ้าอย่างนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แปลว่าเราจะได้มีกกต.ชุดใหม่เมื่อไหร่เพราะว่าตามกฎหมายบอกว่าเก้าสิบวันนะจะต้องมีแล้วมันก็ต้องยืดออกไปมันก็ต้องสรรหาจนได้นะที่ประกอบ90วันเนี่ยพอมันไม่จำเป็นต้องใช้เต็มนี่นะครับถ้ามันมีเรื่องอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างของสันติการเนี่ยถ้าเลือกใหม่ก็ไม่เห็นไม่น่าก็ใช้กรอบ90วันก็ท่านอาจจะไม่ต้องใช้ถึงนะครับมันมีกระบวนการที่ทำไปแล้วบางส่วนถ้ามีกกต.ใหม่ล่าช้าก็ไม่กระทบไม่กระทบครับเพราะว่ากรรมการกกต.ที่อยู่รักษาการตอนนี้ทำหน้าที่ตอนนี้เขาต้องทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีกกต.ใหม่ได้รับการโปรดเกล้าเข้ามาทำหน้าที่แทนกกต.ชุดนี้ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ถามว่าการสรรหาชุดใหม่ทุกอย่างมีอำนาจเต็มทุกอย่างอย่างนี้จะไม่ลั่นกันเหรอครับเพราะว่าคุณสมบัติไม่ถึงอำนาจที่เพิ่มขึ้นอย่าพูดปัญหานั้นนะทวนอีกครั้งนะฮะกฎหมายใหม่2560บัญญัติไว้ว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการโหวตเลือกกกต.นั้นต้องโหวตโดยเปิดเผยก็เกิดการตีความว่านิยามของคำว่าเปิดเผยอย่างไรจึงเปิดเผยอย่างไรจึงไม่เปิดเผยฟังอาจารย์พรเพชรเมื่อสักครู่จับประเด็นได้ชัดนะครับว่าคำว่าเปิดเผยหมายความว่ามันต้องรู้ว่าใครเลือกใครใครโหวตใครใครเลือกใครใช่ค่ะในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาใครเลือกใครแต่วิธีโหวตของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาครั้งนี้นั้นอาจารย์พรเพชรบอกว่าเขาก็ทำอย่างที่เขาเคยชินทำอย่างที่เขาเคยทำกันมาโดยตลอดแปลไทยเป็นไทยนะครับค่ะคือไม่รู้ว่าใครเลือกใครก็ไม่เปิดเผยสิไม่รู้ไม่รู้ก็ทำเหมือนที่เคยทำเพราะที่เคยทำไม่ได้บอกให้ทำเปิดเผยไงไม่รู้นี่แหละก็คือประเด็นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ7รายชื่อก็คือ5จากการสรรหา2จากสันติการเมื่อส่งไปที่สนช.สัปดาห์ที่แล้วค่ะสนช.สภานิติบัญญัติไม่กล้าพิจารณาเตะลูกออกไปก่อนใช่ค่ะให้ประธานสนช.ก็คืออาจารย์พรเพชรเมื่อสักครู่ทำหนังสือย้ำไปที่สอบทานไปที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาย้ำอีกครั้งหนึ่งไอ้กระบวนการโหวตมีคนทักท้วงจะว่าอย่างไรครับท่านก็รออยู่ไงตอนนี้รออยู่ก็ต้องรอตอบกลับที่นี่อย่างนี้ครับถ้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกายืนยันกลับมาที่สนช.ว่ามันเปิดได้โหวตเลือกกกต.สายศาลฎีกาโดยชอบแล้วจบไหมก็ต้องวัดหัวใจสนช.วัดหัวใจสนช.และวัดหัวใจอาจารย์พรเพชรเพราะสมมุติว่าสนช.ไม่อยากแตกหักกับที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ต้องรับเมื่อยืนยันว่าโหวตโดยชอบโหวตโดยถูกต้องก็จะพิจารณาก็เดินหน้าก็จะเดินหน้าทีนี้เดินหน้าก็ทำได้สองอย่างคือไม่ให้ความเห็นชอบสองรายชื่อที่มาจากศาลฎีกา มันก็หักไปเลยก็เหมือนหักอ่ะหรือก็ผ่านให้ก็ความเห็นชอบก็ให้ความเห็นชอบในสองรายชื่อที่มาจากศาลฎีกาแต่อาจารย์พรเพชรในฐานะผู้นำขึ้นทูลเกล้ากล้าไหมท่ามกลางเสียงคัดค้านเสียงอึ้งเรื่องที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโหวตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรื่องโหวตลับโหวตเปิดเผยอะไรประมาณนั้นโอ้มันผู้ที่นำขึ้นทูลเกล้าต้องรับผิดชอบนะอาจารย์พรเพชรถูกต้องเพราะคุณต้องท
ทำให้มันสิ้นกระแสความไม่ให้มีข้อครหาไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อท้วงติงใดๆเกิดขึ้นต้องทำให้มันสิ้นข้อสงสัยโดย 100% จึงนำขึ้นทูล9ใช่ถูกไหมฮะงานนี้วัดใจทั้งสนช.และวัดใจประธานสนช.ด้วยเริ่มจากวัดใจที่ประชุมใหญ่สันติกาก่อนต่อด้วยวัดใจสนช.และตามด้วยวัดใจอาจารย์พรเพชรนั่นแหละช็อตสุดท้ายจุ้งจริงๆโอ้มันไม่จบง่ายๆนะตกลงโขนวารินครับอย่างนี้มันแค่กระเพื่อมแล้วเอาอยู่ใช่ไหมครับนนยกตัวอย่างเล็กๆอันนี้อยู่ปีนี้โอ้ลากปัญหานี้ลากยาวก็กฎหมายแม่กฎหมายลูกไม่ได้บัญญัตินี่กรณีอย่างนี้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะต้องตอบคำถามกลับไปที่สนช.ภายในกี่วันไม่ได้บัญญัตินี่ไม่ได้กำหนดถูกไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมาเมื่อไหร่ก็เข้าที่ประชุมสนช.เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไงตั้งข้อสังเกตกันนะน่าสนใจนะใช่น่าคิดนะอันนี้แค่เรื่องเดียวนะเรื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเอางี้เราจะเบรกตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้มาตรา44แก้กฎหมายพรรคการเมืองติดตามช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ